ทำไมเดินเงี้ย5ทักษะที่นักบาสเด็กต้องมีฮะเอกอันชนะมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับเอกอันอันแชนแนลปังเอกเอกอันเยาวชนรุ่นเด็กนะครับวันนี้มีอะไรวันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยเฮียบาสเด็กกำลังบูมเฮียน้องๆ8ขวบ10ขวบ12ขวบพวกเนี้ยเขาไม่รู้จะเล่นบาสให้เก่งกว่าเดิมยังไงส่วนนึงคือร่างกายยังไม่พร้อมเพราะว่ายังโตไม่เต็มที่กล้ามเนื้อไม่มาแรงยังไม่ถึงใช่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะวันนี้เสนอให้ง่ายๆ5ทักษะครับที่น้องๆตั้งใจฟังนะแล้วเอาไปใช้ได้เลยเดียวว่าใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปวิดพื้นซิทอัพยกดัมเบลใช้ได้ทันทีเลยใช้ได้เลยไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทักษะที่1ครับเวลาที่น้องได้ลูกบาสมาหรือมีใครส่งให้หรือเกิดการเปิดบอลเช็คบอลครับส่งข้างเข้ามาแล้วแต่ครับได้บอลปุ๊บสิ่งนึงที่น้องๆหนูๆส่วนมากจะทําทันทีก็คือก้มหน้าแล้วเลี้ยงบอลทันทีเลี้ยงแล้ววิ่งเลยใช่จะครอสโอเวอร์เลยเรียกว่าเหมือนกับเลี้ยงโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยบอลได้มาปั๊บเลี้ยงเหมือนโฟกัสว่าจะไปที่ห่วงแหละจะไปที่ห่วงอย่างเดียวแหละจะไปที่ห่วงใช่ซึ่งข้อนี้ต้องแก้ไขครับครับทักษะที่หนึ่งที่บอกเลยนะฟังง่ายๆเลยนะได้บอลอย่ารีบเลี้ยงสมมติพี่เอกได้บอลปุ๊บอย่าเพิ่งรีบรอดูก่อนรักษาบอลเอาไว้ยังไงก่อนนะครับได้บอลรักษาบอลเอาไว้เช็คบอลปึ๊บอย่ารีบเลี้ยงเก็บบอลละเก็บบอลก่อนเก็บบอลก่อนง่ายๆเลยนี่คือทักษะที่1ง่ายที่สุดเลยถ้าคุณรีบเลี้ยงครับแล้วคุณเลี้ยงไม่คล่องผู้สู้เข้ามาชิดตกใจจะเกิดอาการแบบนี้ตกใจเสร็จปุ๊บคุณก็จะจับบอลจับเมื่อจับบอลแล้วแปลว่าคุณเลี้ยงต่อไม่ได้ขยับยังไม่ได้เลยบางทีแล้วขาคุณก็จะพันกันมั่วแล้วคุณก็ส่งให้เพื่อนก็ไม่ได้ถูกต้องชูตก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไม่ได้ใช่โอ้ no เสียโอกาสทันทีถูกต้องครับดูตัวอย่างนิดนึงแบบนี้สมมติถ้าปุ๊บจับมารีบเคาะจับตกใจแล้วทีนี้แย่แล้วเพราะว่ามันจะเหลือแค่กรณีเดียวคือส่งแล้วใช่เพราะเด็กวัยนี้กับพื้นที่ตรงนี้ยิงไม่ถึงแน่นอนยิงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนจะส่งก็ลำบากแล้วก็ไม่ได้โอ้สู้ชิดเข้ามาอีกเนี่ยโดนเข้ามาอีกชิดไปชิดมาขาไม่เป็นบิดกลายเป็นบิดแล้วทราเวลลิ่งไม่รู้ตัวให้รักษาบอลก่อนใช่ครับนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ถลำเข้ามาอยากจะขโมยบอลเราสามารถเลี้ยงหลบได้ง่ายๆถูกต้องหรือมีเพื่อนวิ่งมาช่วยสกรีนหรือมีเพื่อนวิ่งมาขอบอลใช่คุณก็จะสามารถทำเกมต่อไปได้โดยไม่ลำบากนะถูกต้องครับลองดูรักษาบอลผู้สู้เข้ามาชิดปุ๊บไปละเปลี่ยนทิศทางผู้สู้ไม่เข้ามากันส่งได้นี่ยังส่งได้ชูตได้เลี้ยงหลบได้นี่คือทักษะข้อที่1โอเคได้บอลยารีบเลี้ยงครับผมไปดูข้อ2โอเคว้าวทักษะข้อที่2ครับปิ้งไม่สุกอย่ารีบกินฮะต้องเติมเตาถ่านนิดนึงรอให้มันสุกก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ได้บอลอย่ารีบเลี้ยงคราวนี้เวลาเลี้ยงต้องยังไงอย่ามองบอลเนี่ยน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นยังเลี้ยงไม่คล่องพอแล้วน้องๆที่เริ่มเล่นยังเลี้ยงไม่คล่องครับแต่อยากจะเลี้ยงแล้วก็มองบอลครับเพื่อนที่มองไปเรื่อยๆใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครับครับน้องก็จะเห็นแต่บอลกับพื้นน้องจะไม่เห็นรอบข้างเลยไม่เห็นใครเลยเลี้ยงไปไหนก็ไม่เห็นเลยใช่เพื่อนมาช่วยก็ไม่เห็นเห็นใครเลยพี่เอกจับบอลแล้วก็เงยขึ้นมาไม่ทันละแล้วเขาก็เข้ามาขโมยไม่ทันละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับดังนั้นทักษะการเลี้ยงไม่ต้องลอดขาไม่ต้องหมุนตัวเนี่ยไม่ต้องอ้อมหลังขอแค่เลี้ยงให้ได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายก็พอเลี้ยงง่ายๆตรงๆไม่มองบอลมองคู่ต่อสู้มองคู่ต่อสู้เงยหน้าไว้อย่าก้มมองบอลนี่คือทักษะที่น้องๆควรจะฝึกอันนี้แล้วเฮียพอฝึกเลยง่ายๆพอคล่องแล้วเฮียวิ่งใช่ขึ้นที่ไงอย่ามองบอลอย่ามองบอลเลี้ยงมือขวามือเดียวนี่แหละครับอย่ามองบอลใช่ไม่จำเป็นต้องลอดขาใช่ยังไม่จำเป็นเพียแค่เปลี่ยนมือแค่นี้ก็พอแล้วเพียให้เทคนิคเล็กๆพี่เอกถ้าอยู่คนเดียวครับแล้วไม่รู้จะโฟกัสอะไรครับน้องหาเก้าอี้มาตัวนึงอยู่ข้างหน้าน้องเลี้ยงมองเก้าอี้แล้วมองเก้าอี้เลยคิดว่าเก้าอี้คือคู่ต่อสู้
ให้มองไว้เลยฝึกไว้เลยนายเดี๋ยวก็อีไม่มีชีวิตเรารู้ว่านายขยับไม่ได้เรารู้ว่านายนั่งได้เรารู้ว่านายใช้นั่งได้นี่คือตัวอย่างในการฝึกจะสนุกขึ้นนะครับเลี้ยงไปเยอะๆเลยใช่เลี้ยงจนกว่าคุณจะไม่มองบอลถูกต้องเลี้ยงเคลื่อนไหวไม่มองบอลเลี้ยงเปลี่ยนมือไม่มองบอลทําได้แล้วไปข้อ3ถูกต้องทักษะข้อที่3ครับมีเลี้ยงก็ต้องมีจ่ายฮะนั่นมันกินข้าวอ๋อส่งบาสส่งบอลสิ่งที่น้องๆเป็นน้องๆจะส่งท่านี้ไปสังเกตตัวเองนะครับน้องๆจะส่งท่านี้หรือบางทีเป็นอย่างนี้ข้างเดียวหรือบางทียืนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเราเห็นหลายคนเป็นอย่างนี้เลยสังเกตว่าคุณเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเรามีทักษะพื้นฐานในการส่งซึ่งน้องๆชอบแล้วเลยว่ามันไม่สำคัญก็เลยถึงเวลาเล่นมีตัวประกบยิ่งแล้วใหญ่เลยเละเลยดังนั้นทักษะของการส่งเนี่ยน้องไปสังเกตดูน้องฝึกถึงขั้นที่สามารถส่งได้หลายรูปแบบหรือยังสิ่งหนึ่งนะที่น้องๆทำได้แน่ๆคือส่งเหนือหัวครับเป็นการส่งแรกสุดที่น้องทำเลยส่งลอยข้ามหัวไปเนี่ยลักษณะเนี่ยโด่งๆเนี่ยเอาป้ายเนี่ยโด่งๆเบาๆอย่างเงี้ยลอยๆได้ไหมอันเนี้ยน้องได้แน่ๆได้แน่ๆแล้วน้องก็ได้อย่างเดียวด้วยใช่นะแม้แต่การส่งระดับอกแค่นี้สิ่งที่น้องเป็นก็คือส่งไม่ถึงหรือเป็นอย่างนี้ย้อยไปช้าไปเบาไปพวกนี้เป็นสิ่งที่น้องๆต้องไปแก้ไขครับเมื่อน้องรู้แล้วว่าเฮ้ยก็เราส่งได้แค่นี้สิ่งที่ต้องทำนะครับต่อไปนี้คือทักษะที่น้องควรไปฝึกย่อรักษาให้ดีก้าวขาส่งไปข้างหน้าคนจะรับถอยรับดูมือชี้ตรงไปที่คนจะส่งคนส่งบอลคนรับบอลยกมือขอบอลตรงไปที่มือให้ถึงให้ตรงขาขยับส่งแรงช่วยนะครับเมื่อส่งระดับอกได้แล้วหัดส่งกระดอนส่งกระดอนไม่ใช่ทุ่มลงไปที่พื้นแล้วกระดอนลงไปมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยแต่เป็นท่าส่งเหมือนส่งระดับอกแต่ส่งลงไปที่พื้นเหมือนกันนะครับถอยรับก้าวส่งส่งให้ตรงมือค้างเอาไว้ทิศทาง yeah. เห็นไหมครับทำให้ได้อย่าพลาดบอกเลยว่ามันเหมือนง่ายนะพี่เอกแต่เอาจริงไม่มีใครทำได้เลยเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ลำบากต้องเข้าใจความรู้สึกของแขนตัวเองก่อนน้องบางคนอยากเป็นพอยกาดอยากมีแอซซิสสวยๆแต่ส่งไม่ได้แต่อย่างนี้คือยังไม่ได้ก็คืออย่าเพิ่งคิดนี่ยังไม่ได้เลี้ยงเคลื่อนไหวและส่งต่อเนื่องเลยนะมือเดียวยังไม่มานะซึ่งจริงน้องนักบาสเด็กอ่ะส่งมือเดียวส่งได้นะครับใช่มือเล็กก็ส่งได้ครับใช่เพราะนั้นน้องไปฝึกท่านี้อย่ายืนไกลกับคนกับคู่หูเลี้ยงเข้ามานิดนึงไม่ต้องยืนไกลมากครับแค่ลองเลี้ยงดูแล้วส่งมือเดียวเลี้ยงธรรมดาส่งมือเดียวไม่ได้จับ2มือนะไม่ใช่เลี้ยงจับไม่ใช่จับแล้วส่งงี้ไม่ใช่ให้สังเกตขาด้วยนะครับเลี้ยงพอจะส่งก้าวขานิดนึงให้อยู่ในภาวะย่อเลี้ยงลองส่งดูช้าๆนะครับเลี้ยงส่งเน้นที่การคอนโทรลว่าจับบอลอยู่ส่งอยู่อ่านบอลลุกขึ้นมายังไงปุ๊บส่งยังไงได้ทั้งซ้ายและขวาใช่นะครับทำแค่นี้เองง่ายๆนะครับเมื่อพอจะได้แล้วก็ลองขยับเยอะขึ้นหยุดส่งได้ไหมการรับพร้อมรับบอลฝึกเยอะๆเลยแค่นี้แหละน้องจะได้ไม่ต้องส่งย่อยๆย่อยๆอย่างนี้ไม่ประโยชน์ถ้าน้องมาถึงเห็นเพื่อนวิ่งฟาดเบรกน้องฟึ้งเข้ามือขึ้นเทพบอกเลยนะเทพเลยคนดูอยู่ข้างสนามอ่ะอู้หูเขาจะแบบว้าวอู้หูส่งให้ฝั่งตรงข้ามส่งดีอ๋อส่งดีนะน้องก็จะไม่เกิดอาการส่งอย่างนี้เออใช่ใช่มันไม่หล่อครับถูกต้องไปดูทักษะต่อไปครับทักษะที่4เลี้ยงเลี้ยงไปแล้วส่งไปแล้วก็ต้องชูดเนี่ยบาสเด็กบาสน้องๆชูดถ้ายิงมันยังไม่แบบสามารถที่จะแบบยังไม่เป๊ะอย่างนี้นะเปอร์เฟกต์ได้ผมเข้าใจกล้ามเนื้อยังไม่มาใช่น้องอาจจะยังเป็นแบบกระโจนหรือจะเวียงหรือจะอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัยไม่เป็นไรสรีระแต่ละคนไม่เท่ากันใช่อย่าเพิ่งไปซีเรียสครับว่าต้องแบบต้องเป็นตรงเป๊ะๆยังไม่ต้องคิดอะไรเลยน้องยังกล้ามเนื้อไม่ถึงครับน้องชูท่าไหนน้องชูท่านั้นแหละเป็นเรื่องเดียวท่าที่น้องรู้สึกว่าน้องควบคุมได้สบายที่สุด
ชูดแล้วถึงควบคุมได้ชูดแล้วลงบ่อยๆถูกต้องให้ฝึกท่านั้นไปแหละใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนหนึ่งเนี่ยจุดเดียวเลยที่น้องไม่เข้าใจและมักจะลืมและคิดว่าถ้าชูดไม่ดีอยากจะเปลี่ยนอยากจะชูดมือเดียวอยากจะอะไรจริงๆไม่เกี่ยวสิ่งที่น้องผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวก็คือ1ขาไม่ดีครับแปลว่าปกติน้องยืน2ขาปกติแต่ตอนชูดบางทีในเกมน้องยืนขาเบี้ยวมั่งเบี้ยวมั่งบิดมั่งบิดมั่งไม่ได้สังเกตตัวเองใช่เขาเรียกว่ารีบยิงหรือแม้แต่ยิงไกลไปน้องอายุ8ขวบอ๋อยิงเกินระยะยิง3แต้มยิงเกินระยะเกินระยะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าทั้งเบ่งด้วยทั้งบาลานซ์ก็ไม่มีทั้งทุ่มทั้งทุกอย่างเละเทะหมดเลยเละเทะหมดนะครับอย่าชูดไกลเกินไปนะครับชูดในระยะที่ยังชูดถึงชูดในระยะที่ควบคุมได้ใช่ขาวางบาลานซ์ให้ดีถูกต้องเช่นเราซ้อมชูดอย่างเงี้ยวางขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเล่นก็ควรจะเป็นท่านี้ก็ต้องยืนขาอย่างงี้ใช่ไม่ใช่ตอนเล่นหรือเป็นการก้าวแบบก้าวยิงอย่างเงี้ยบาลานซ์ก็ทุบไปข้างหน้าก็ผิดแล้วไม่เชื่อใช่ไหมทำให้ดูมาตอนซ้อมยิงอย่างนี้เลยนี่ตอนซ้อมนี่วางขาโอเคง่ายๆผมไม่ได้ชูท่าไปพิสดารตอนแข่งมีการเคลื่อนไหวตอนแข่งมีการเคลื่อนไหวปุ๊บแล้วบอลปุ๊บโดนเลยเห็นไหมหนึ่งยืนก็ผิดวางขาก็ผิดเรียบร้อยบาลานซ์อยู่ไหนไม่มีเอาไม้วางขาเนี่ยวางขาไม่ดีนะแล้วพอจะยิงเป็นไงศูนย์ทวงเสียใจเย็นๆได้บอลปุ๊บให้คิดถึงการวางขาก่อนวางขาดีๆเซตยิงใช่ถูกต้องได้บอลปุ๊บถ้าดีแล้วก็ขึ้นได้เลยโอเคโอเคเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วปุ๊บเซตขาปุ๊บดึงเห็นไหมพี่เอกทำให้ดูว่าเราจะช้าหน่อยก็ได้เพื่อเป็นการเช็คก่อนไม่เป็นการชูดต้องง่ายที่สุดใช่ไม่ว่าคุณจะชูท่าไหนก็ตามถูกดังนั้นถ้าคุณทำแล้วมันไม่ลงผมบอกเลยคุมตัวเองไม่ได้ใช่ขาไปสังเกตเบี้ยวไหมเบี้ยวบิดไหมตัวเอียงไหมมือมั่วไหมใช่ปกติคุณชูท่าเนี้ยถึงเวลาจริงชูอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นชูง่ายๆชูแค่ระยะที่คุณชูถึงก็พอเมื่อทำได้แล้วชูให้เร็วขึ้นถูกต้องนั่นคือสิ่งที่คุณควรฝึกครับไม่ใช่ชูให้ไกลขึ้นใช่ข้อสุดท้ายแล้วเฮีย1ได้บอลอย่ารีบเลี้ยงครับ2เลี้ยงคล่องไม่มองบอล3ส่งได้ตรงหลากหลายข้อที่4บาลานซ์ดีชูตได้แม่นยำทั้งหมดนี้คือการเล่นเพื่อตัวเองฮะถูกต้องเลยทำไมบาสต้องมีทีม3คน5คนเพราะว่าบาสมันเล่นเป็นทีมครับเพราะว่าบาสมันเล่นเป็นทีมใช่ดังนั้นเนี่ยเป็นข้อที่ยากที่สุดสำหรับบาสเด็กๆเราเลยให้เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเด็กๆที่เล่นบาสเนี่ยมันง่ายที่สุดที่จะเลี้ยงเองชูตเองเนี่ยง่ายที่สุดแต่เล่นโดยสังเกตเพื่อนร่วมทีมยากมากลองแค่เปลี่ยนความคิดครับครับได้บอลอย่ารีบเลี้ยงข้อที่1เอามาผสมกันนะทำไมต้องไม่รีบเลี้ยงเพื่อนกำลังจะมาช่วยสกรีนหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเลี้ยงคุณก็มองบอลใช่แต่ถ้าคุณไม่รีบเลี้ยงคุณก็มองคู่แข่งมองเพื่อนมาช่วยมองเพื่อนวิ่งตัดถูกต้องได้หมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อเนื่องกันมานะครับทักษะข้อที่5ผมพูดสั้นๆอย่างนี้รู้จักสังเกตและเล่นกับเพื่อนนั่นแหละครับพูดง่ายทำยากใช่เรายกตัวอย่างแล้วกันอ่ะลองดูสถานการณ์สักหน่อยเฮียไปนู่นแล้วเพื่อนนี่เพื่อนทีมเดียวกันนะครับมีการเช็คบอลมาปั๊บผมได้บอลไม่รีบเลี้ยงสิ่งที่ผมสังเกตผมจะเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนขอบอลขอบอลมั้ยส่งได้ส่งได้มั้ยเราส่งยังไงนะส่งให้ตรงส่งกระดอนก็ได้นี่ก็ได้คนนู้นได้บอลรีบเลี้ยงมั้ยไม่รีบไม่รีบเลี้ยงเราวิ่งตัดไปขอบอลเพื่อนไม่รีบเลี้ยงก็เห็นเราวิ่งก็จะเห็นเหมือนกันเขาก็ส่งให้เราได้ก็จะเกิดอาการปึ๊บเพื่อนวิ่งมาส่งไปทําแต้มว้าวลองดูอีกสถานการณ์นึงเช็คบอลปึ๊บไม่รีบเลี้ยงรักษาบอลเก่งมากโหป้องกันดีมากเลี้ยงไม่หลุดมาแล้ววิ่งมาช่วยเพื่อนมาช่วยสกรีนสกรีนสกรีนเสร็จใช้สกรีนเราเล่นกับเพื่อนครับไม่ใช่เล่นกับตัวเองแล้วเอาข้อที่2มาใช้ถ้าคุณเล่นกับตัวเองเพื่อนมาสกรีนคุณจะไปทางนี้ครับแต่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วเขาก็ตามไปอยู่ดีเพราะคุณไม่สังเกตว่าเพื่อนมาช่วยถูกต้องแต่ถ้าคุณเล่นกับเพื่อนเล่นเพื่อทีมครับ
เช็คบอลเพื่อนมาตะกี้วิ่งมาสกรีนอุ้ยปึ๊บตรงนี้ว่างว่ะว่างไงเพราะมันโดนชนแล้วไงหมุนมารอได้อีกอุ้ยเนี่ยหมุนมารอได้อีกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำแบบช้ามากๆให้เห็นภาพง่ายๆเพื่อให้น้องคิดตามได้ทันใช่ได้บอลอย่ารีบเลี้ยงเหตุผลคือเพื่อให้คุณมองเพื่อนถูกต้องมองตัวประกบถูกต้องเพื่อนวิ่งตัดไหมเพื่อนขอบอลไหมเราไปไม่ได้เพื่อนมาช่วยสกรีนไหมใช่เห็นเพื่อนแล้วเล่นกับเพื่อนเพื่อนมาสกรีนใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ติดบล็อกสกรีนคุณหลุดไปแล้วเลี้ยงเสร็จมองต่อใช้ทักษะข้อ2เลี้ยงไม่มองบอลอุ้ยมีคนวิ่งตัดเพราะตัวกบเข้าหาเรามีตัววิ่งตัดขอบอลใช่แล้วส่งอีกก็ใช้ข้อ3ดิใช้ข้อ3ส่งให้เพื่อนตรงส่งให้ถึงเพื่อนวิ่งมาไอ้ข้อ3ปึ๊บใช่เพื่อนได้บอลเข้าสู่ใต้แป้นบาลานซ์ดีหันมาหยุดขาดียิงรวดเร็วเรียบร้อยลงจบเพอร์เฟกต์สวัสดีครับยังๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นสุดยอดพี่ทักษะ5ข้อที่น้องต้องเรียนรู้ครับต้องเอาไปใช้คือพอเราทำคลิปนี้เสร็จนะพี่เอกเฮียรู้สึกอันหนึ่งว่ามันจริงตรงอันที่ว่าน้องๆจะไม่ต้องเก่งก็ได้นะใช่สกิลยังไม่ต้องถึงขั้นเทพก็ได้นะใช่แต่เอาไปใช้ได้แล้วเนี่ยคือมันเป็นทักษะที่ถ้าน้องเข้าใจก็เอาไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยทันทีเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนครับเช่นน้องเลี้ยงแรงขึ้นควบคุมบอลได้ดีขึ้นเร็วขึ้นใช่น้องรักษาบอลได้ดีขึ้นมีการก้าวขาเพิ่มมากขึ้นส่งน้องส่งได้ถึงไหมถึงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาพวกนี้คือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้าน้องยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีอย่างนี้น้องแค่เข้าใจหลักการเอา4ข้อแรกครับทำให้ได้เพียงพอแล้วแล้วมาข้อ5ใช่ถ้าน้องบวก1 2 3 4เท่ากับข้อ5สกรีนเป็นนี่คือสวยเลยสวยมากทักษะดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่สนามบาส B Pro ครับผมเสื้อบาสสวยๆท่าเอ้ยไม่ใช่สิดูสปอร์ตนี่ทาท่าอยู่นี่ทาท่านี่อยู่นี่เท้าทีละเท้าด้วยนะครับเด็ดเหล่านี้ซัพพอร์ตพวกเราเองกันชาแนลให้มาสอนคอนเทนต์ดีๆให้น้องๆได้เรียนรู้น้องดูแล้วยังไม่แล้วใจต้องกดติดตามพวกเราก่อนที่กันชาแนลนะครับอยากให้สอนอะไรลองคอมเมนต์บอกกันครับแล้วโอกาสหน้าหวังว่าน้องๆจะเก่งทุกคนวันนี้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับหิวแล้วไปเฮ้ยไอ้ลูกออกลูกออกลูกออกไปด้วยมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นอีกอั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 นชาแนล